สวัสดีทุกคนนะคะกับเข้าสู่ชมรมเล็กคุกนะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับในส่วนของอาหารเนาะมีหลายอย่างในการที่เราจะลงปฏิบัติเดี๋ยววันนี้ดูซิว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างในส่วนของอาหารมากมายเนาะมีทั้งคาวหวานเครื่องดื่มต่างๆก็มีมากมายแล้วแต่ว่าเราจะเลือกในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราจะเรียนนั้นอะให้เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้หรือสามารถประกอบอาชีพก็ได้อะเดี๋ยวเราเปิดในส่วนของหัวข้อวันนี้ก่อนว่ายังไงในส่วนหัวข้อวันนี้เขาบอกว่าอะไรอะเปิดตำราแป้งทำอาหารคิดว่าแป้งทำอาหารมีชื่อแป้งว่าอะไรบ้างอะรู้จักแป้งอะไรบ้างอะเดี๋ยวครูเบลขอจานครับจานจานค่ะสวัสดีค่ะธีรพันธ์ผมอยากย้ายไปอยู่ฟุตซอลครับทำไงครับถ้าอยากย้ายเดี๋ยวติดต่อตอนนี้เนาะมันไอ้นี่แล้วอะมันใกล้ๆจะเทอมหนึ่งแล้วเดี๋ยวติดต่อลองติดต่อครูประจำชั้นดูนะคะว่ายังไงจริงๆอ่ะน่าจะติดต่อตั้งแต่แรกๆเลยเราเพิ่งเข้าเรียนครั้งแรกเลยเนี่ยลองติดต่อดูว่าอะไรยังไงหรือไม่งั้นก็สิ้นเทอมเลยนะเพราะว่าเราไม่ติดต่อแรกๆก็ไม่มีใครรู้ไงว่าเราจะเข้าอะไรยังไงเขาก็ถามชี้ตั้งแต่แรกๆแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวหัวข้อเนื้อหาเลยนะคะมาดูในส่วนของแป้งคิดว่ามีแป้งอะไรบ้างโมเมค่ะโมเมแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าพุทธคิดว่ามีแป้งอะไรบ้างลูกแป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้งอเนกประสงค์ปังปังคิดว่ามีแป้งอะไรบ้างลูกแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวบีมบีมคิดว่ามีแป้งอะไรบ้างลูกบีมแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดนะคะมีแป้งข้าวโพดมีอะไรมากมายเนาะแสดงว่าเราพอรู้แล้วว่าในส่วนของแป้งที่เราจะเอามาทำกับข้าวเนี่ยหรือมาทำในตรงนอกเหนือจากทำกับข้าวพวกอาหารพวกอะไรต่างๆเนาะพวกขนมหวานพวกคาวหวานต่างๆเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของการที่เราใช้แป้งเนี่ยเราใช้ถูกประเภทไหมแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าส่วนมากเราคิดว่าเอามาทำเมนูอะไรเดี๋ยวให้คิดก่อนนะเดี๋ยวให้คิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้หาสูตรในส่วนของการที่เราจะทำเมนูไหนเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันหาในส่วนของเมนูที่ได้จากแป้งวันนี้มีหลายแป้งเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่จบหมดในส่วนของแป้งเนาะในส่วนของแป้งมีมากมายเนาะเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไม่ถ้ามันไม่ทันจริงๆก็คาบหน้าเราจะต่อเนื่องนะคะสำหรับในส่วนของการเรียนเกี่ยวกับเรื่องแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าเขาบอกว่าในส่วนของการเรียกเนาะเขาเรียกว่าแป้งยวนนะคะทำมาจากเมล็ดข้าวเจ้านะคะจับมือจับแล้วนะมือเนาะสัมผัสโดนนะคะมันจะสักๆนะคะสัมผัสไปแล้วมันจะหยาบเพียงเล็กน้อยเขาบอกเนาะแล้วก็ในส่วนของแป้งสาลีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสากว่าแป้งสาลีนะเขาบอกว่าพอทำให้สุกเนี่ยในตัวของแป้งจะเป็นสีขาวขุ่นๆรู้จักขาวขุ่นๆไหมสีมันไม่ได้ใสนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเมนูเนี้ยเฮ้ยแป้งเนี่ยไปทำเมนูอะไรแล้วมันกลายเป็นสีขาวขุ่นมีลักษณะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเหมาะสมสำหรับนำไปทำอาหารที่เราต้องการให้ความที่มันอยู่ตัวแล้วก็ในตัวของเนื้อขนมและมีความร่วนเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรบ้างในส่วนของเมนูที่เราจะทำแป้งข้าวเจ้าขนมกล้วยขนมเบื้องขนมดอกจอกลอดช่องขนมตาลขนมชั้นขนมถ้วยตะไลหรือขนมถ้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแป้งเนี่ยเขาถือว่านำมาประกอบในส่วนของการทำขนมไทยมากที่สุดนะกูอยากรู้ว่าในส่วนของส่วนประกอบของแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรครูเบลให้เด็กๆลองเลือกดูว่าอยากจะทำอะไรครูเบลขอตัวอย่างนะคะเลือกมาได้เลยขนมกล้วยเบื้องขนมดอกจอกลอดช่องขนมชั้นครูเบลจะขอสองอย่างคือขนมตาลแล้วก็ขนมถ้วยตะไลหรือขนมถ้วยครูเบลขอยกตัวอย่างวันนี้ครูมีสูตรให้เห็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เด็กๆลองเปรียบเทียบแต่ละสูตรของที่ทุกคนเลือกมาดูซิว่าข
ของแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงเป็นแป้งข้าวเจ้าทำไมไม่ใช้แป้งชนิดอื่นอ่ะเดี๋ยวในส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวให้เอาแค่2ตัวอย่างพอนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกกิจกรรมนึงก็เดี๋ยวหาดูว่ามันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรอ่ะครูเบลขอตัวแทนสัก2คนเป็นใครดีขอบีมละกันบีมกับพุทธนะคะบีมกับพุทธอ่ะขอบีมกับพุทธได้ยินครูเบลมั้ยคะบีมแล้วก็พุทธได้ยินลูกอ่ะลูกจะหาอะไรขนมกล้วยขนมเบื้องดอกจอกลอดช่องขนมชั้นขนมชั้นค่ะบีมหาขนมชั้นนะบอกขั้นตอนดูอะไรต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวครูเบลขอเปรียบเทียบนิดนึงนะคะว่าเอามาใช้ยังไงพูดค่ะพูดพูดอยู่ไหมเอาขนมกล้วยแล้วกันขนมอะไรนะคะขนมกล้วยนะเลือกมาเลยค่ะที่เหลือนะเราก็สามารถที่จะหาได้นะคะถ้าเราไม่ได้เลือกเนาะเราลองดูว่าเราอยากเมนูไหนที่คิดว่าเฮ้ยเอาแป้งข้าวเจ้ามาทำเนี่ยทำไมต้องเป็นแป้งข้าวเจ้าทำไมไม่เป็นแป้งข้าวเหนียวลองคิดภาพตามถ้าขนมกล้วยใช้แป้งข้าวเหนียวเราคิดถึงอะไรถ้าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะตอนนี้เรารู้สึกเนาะว่าเราเคยกินในตัวของขนมที่มันเป็นทำมาจากแป้งข้าวเหนียวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะถามนะคะค่อยๆไล่ทีละนิดนะไล่ก่อนตอนนี้หาสูตรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคาบหน้าอะไรต่างๆเนี่ยครูจะพยายามเอาวิดีโอเนาะที่มันเกี่ยวกับในตัวของการประกอบอาหารมาในส่วนตรงนี้เราเรียนทฤษฎีไปก่อนนะคะแล้วก็เราอาจจะมีลงปฏิบัติด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เราจะเห็นในตัวของการที่เขาทำในตัวของขนมเนาะเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันว่าอยากรู้จักในส่วนของขนมอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวคาบหน้าครูก็จะเอาวิดีโอนั้นลองมาแนะนำให้เราดูว่าแต่ละเมนูเนี่ยที่เราเลือกมาของแป้งข้าวเจ้าเราอยากเห็นเมนูไหนมากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกกันแล้วก็เรามาช่วยกันวิเคราะห์ดูว่าทำไมทำออกมาแล้วมีลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าในส่วนของการที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันมีผิดพลาดเนี่ยแสดงว่าเกิดจากข้อสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ได้สูตรหรือยังพุทธบีมได้หรือยังลูกหนูได้ค่ะเดี๋ยวครูขอน้องก่อนพุทธค่ะได้แล้วนะค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างมีกล้วยน้ำว้ามีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายเกลือป่นหัวกะทิเนื้อมะพร้าวขูดค่ะขั้นตอนการทำบอกครูหน่อยมีไหมมีขั้นตอนมาไหมลูกหรือว่าเอาแค่ส่วนมีค่ะมีอธิบายให้พี่กับน้องฟังหน่อยบดกล้วยน้ำว้าให้ด้วยมือขยำแล้วก็นำส่วนผสมทุกอย่างเอาไปผสมกับกล้วยน้ำว้าที่ขยำแล้วก็เหลือตัวเนื้อมะพร้าวไว้นิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อไปโรยหน้าแล้วก็เอาตัวแป้งที่เราผสมเรียบร้อยไปใส่ในภาชนะหรือจะเป็นใช้พวกใบตองก็ได้ค่ะแล้วก็เป็น1-30 นาทีค่ะโอเคเราจะเห็นได้ว่ามีส่วนประกอบก็คือกล้วยนะคะเป็นหลักเลยในการที่ผสมเนาะโมเมมีแป้ง2ชนิดคือมีแป้งอะไรบ้างในการทำขนมกล้วยลูกโมเมได้ยินไหมเอ่ยน้องบอกมีแป้งอยู่2แป้งชื่อแป้งอะไรเอ่ยแป้ง2แป้งนะปังอยู่ไหมคะปังค่ะมีแป้งอะไรบ้างขนมกล้วยเมื่อกี้น้องบอกมี2แป้งถ้าตั้งใจฟังง่ายๆนะแป้งหลักคือแป้งอะไรเอ่ยแป้งหลักคือแป้งอะไรเอ่ยมีอยู่2แป้งที่น้องบอกมาในส่วนผสมของขนมกล้วยชื่อแป้งอะไรถ้าตั้งใจฟังนะถ้าทุกคนตั้งใจฟังคุณจะตอบได้โมเมอยู่ไหมโมเมคุณนายโมเมเข้าห้องน้ำมีแป้งอะไรนะคะไปเข้าห้องน้ำค่ะไปห้องน้ำนะโอเคไม่เป็นไรแอนลองดูซิว่าขนมกล้วยมีอยู่2แป้งคิดว่ามีแป้งอะไรบ้างที่เขาผสมมาทำเป็นขนมกล้วยเมื่อกี้น้องบอกมีอยู่2แป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า1และอันที่2คือแป้งอะไรเอาแล้วนะคุณต้องถามแล้วนะเพราะว่าจะต้องตั้งใจฟังแล้วนะบีมเมื่อกี้น้องอธิบายให้ฟังมีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งอะไรลูกบีมอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะบีมมีแป้งอะไรบ้างมีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งอะไรลูก
ขนมกล้วยขนมกล้วยมีอยู่สองอย่างที่น้องบอกอวสมนะแต่ละคนนะไม่ฟังครูก็จะถามเรื่อยๆนะเพราะว่าในส่วนของที่น้องของแป้งอะไรนะลูกแป้งมันถูกต้องทำไมคิดว่าเป็นแป้งมันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการที่มันเป็นแป้งมันว่าแป้งมันมาสมเพื่ออะไรในส่วนของแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันเนี่ยทำไมได้ขนมกล้วยมาขนมกล้วยเขาบอกว่าในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเมื่อกี้เราบอกว่าไงสีของเขาจะขุ่นๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนขนมกล้วยน่ะสีของเขาเป็นลักษณะแบบไหนมันจะไม่ได้ขุ่นๆเพราะมีส่วนในของแป้งแป้งมันมาช่วยจะทำให้ใสไหมดูซิในส่วนของขนมกล้วยสีของเขามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนการทำน้องง่ายๆเนาะผ่านกระบวนการก็คือเอาไปนึ่งนะคะใส่ในตัวของถ้วยก็ได้หรือใส่ตัวของใบตองก็ได้นะคะสำหรับที่น้องบอกมาบีมของบีมเลือกอะไรลูกขนมชั้นค่ะขนมชั้นขนมชั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำกะทิแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้ายายม่อมค่ะหรือไม่ก็แป้งถั่วเขียวค่ะแล้วก็น้ำใบเตยคั้นสดค่ะหรือจะเป็นสีผสมอาหารก็ได้ค่ะแล้วก็ถาดหรือพิมพ์สี่เหลี่ยมสำหรับนึ่งขนมค่ะวิธีการทำมีไหมเอ่ยมีค่ะก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วกะทิลงในหม้อใช่ไหมคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะตั้งไฟปานกลางค่ะค่ะแล้วเวลารอจะต่อเลยลูกน้ำตาลละลายค่ะค่ะแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นึ่งถาดหรือพิมพ์ให้ในชุดหนึ่งมีน้ำเดือดประมาณ15นาทีเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้ายายม่อมเข้าด้วยกันค่ะค่อยๆเทส่วนผสมน้ำกะทิลงไปแล้วก็ใช้มือนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะนวดประมาณ15นาทีแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็แบ่งแป้งเป็น2ถ้วยโดยถ้วยที่1ก็จะผสมใบเตยแล้วก็อีกถ้วยนึงก็จะเป็นพวกมะลิหรืออะไรก็ได้ค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทำชั้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ทำเป็นไปเรื่อยๆใช่ไหมไปจนถึงจบเลยใช่ไหมลูกค่ะแล้วแต่เราเนาะว่าเราใส่ทั้งหมดกี่ชั้นแต่ต้องสลับกันไปแล้วก็ใส่ให้มันสม่ำเสมออ่ะเคล็ดลับนะคะจำให้ดีนะคะเคล็ดลับในส่วนของการที่เราทำขนมชั้นนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเขามีการนวดแป้งนวดแป้งเพื่ออะไรให้มันมีความเหนียวเหนียวนุ่มนะคะไม่ใช่ว่าจริงๆเอามาคลุกรวมกันแล้วก็เสร็จแล้วเอาแป้งเอากระเทียมใส่รวมกันแค่นั้นจบไหมจบแต่ในส่วนของแป้งจะไม่เหนียวนุ่มในการนวดเนาะนวดแป้งที่เราทำในตัวของด้านหน้าหรือในตัวของกะทิเราก็ต้องดูนะคะว่าในตัวของใบเตยเนี่ยเราใส่เข้าไปในตัวของกะทิเนี่ยเฮ้ยเราก็มีเหมือนกันมี2สีนะเราก็ต้องดูนะคะพวกนี้จะต้องมีการนวดอยู่แล้วนวดให้มันในตัวของแป้งเขาหนามีความเหนียวนุ่มนะคะในส่วนของน้องบอกมาประมาณ15นาทีใครต่อมากกว่านั้นก็ได้ถ้าขยันนวดนะคะได้นะคะเป็นการเพิ่มในตัวของแป้งแล้วก็ในตัวของการที่เรานวดบ่อยๆในตัวของเขาจะมีความเหนียวหนึบเนาะเวลาเราทานขนมชั้นเวลาที่เราทานหรือในตัวของการที่เราทำเนี่ยเราจะเห็นขั้นตอนเนาะมันจะยากเวลาทานบางคนชอบเป็นลอกเป็นทีละชั้นบางคนชอบกัดทั้งหลายชั้นเลยในตัวของเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติเราใส่ในตัวของพิมพ์ของเขาเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วเราเทลงไปนะคะถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีผลในระดับหนึ่งนะคะในตัวของการที่ความร้อนแป้งไม่ร้อนในตัวของถาดไม่ร้อนเอาแป้งเทลงไปในกระบวนการแบบเนี้ยเขาก็จะมีส่วนของเขาว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะมันมีการผิดพลาดนะครั้งต่อไปเนี่ยเวลาเรานึ่งเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าเพราะว่าเขาให้ตั้งน้ำเดือดแล้วก็ถาดลงไปรอใช่ไหมคะเราก็ต้องมาบวกเพิ่มไปอีกว่าถาดเราไม่ร้อนถาดไม่ร้อนเสร็จปุ๊บครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จับเวลามันก็ต้องมีการผิดพลาดเพราะชั้นแรกสมมติว่าเรากำหนดไปแล้ว15นาทีแล้วนึ่งไว้แต่เราไม่นึ่งเราก็ต้องบวกเพิ่มไปบวกเพิ่มไปเสร็จปุ๊บแล้วชั้นที่สองชั้นที่สามเราเริ่มมีการคาดการณ์ถึงแล้วว่าผ
ิ้งไว้นานเกินไปแป้งมันสุกเกินไปอ่ะหรือในตัวของการที่เราจะใส่ไปเนี่ยมันจะช้ากระบวนการยิ่งเรายิ่งหยอดทีละชั้นอ่ะมันก็เสียเวลาอยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่ในการที่เราทำขนมเนี่ยแล้วแต่พิมพ์นะแล้วแต่พิมพ์แล้วก็แล้วแต่ขนาดในการที่เราหยอดใส่ถ้าเรายิ่งบางเนาะถ้าพวกมันพวกในส่วนของแป้งมันบางเกินไปอ่ะมันก็ทำให้ตัวของชั้นอ่ะไม่เห็นชัดเจนนะคะยิ่งหนาก็สุกช้าอ่ะใส่ให้มันพอดีเนาะอ่ะสมมติว่ารอบเนี้ยเราใส่ในตัวของ3กระบวยนะอ่ะมันทั่วถึงไหมแล้วมันมีความหนาเท่าไหร่ให้เราเช็คดูนะคะในส่วนของการที่เราใช้สีผสมอาหารให้เราคำนึงเนาะสีมันสวยก็จริงอ่ะแต่ในการที่เราทานบ่อยๆเนาะพวกสารสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายถามว่าใส่นิดหน่อยได้ไหมได้แต่พวกถ้ามันเป็นในตัวของธรรมชาติจริงๆอ่ะมันจะมีความหอมแล้วก็สีมันอาจจะดูไม่สวยเนาะอาจจะหย่อนในส่วนของสีผสมอาหารเพิ่มนิดนึงก็ได้นะคะทำให้สีเนี่ยน่ารับประทานหรือเราไม่ใส่ให้มันเป็นธรรมชาติก็ได้นะคะสำหรับในการที่เราจะทำในตัวของขนมชั้นนะคะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างให้ดูสำหรับในส่วนของอะไรอ่ะของส่วนนี้ให้ดูนะคะว่าเป็นอะไรอ่ะตัวนี้ก็คือในส่วนของการที่เราทำอ่ะขนมถ้วยนะคะมีแป้งข้าวเจ้าเท้าเยม่อมอ่ะแป้งหัวเขียวน้ำใบเตยน้ำตาลปี๊บพวกนี้ต้องคลุกเคล้าทุกอย่างนะคะทั้งกะทินะคะแล้วก็ในตัวของหน้ากะทิเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการแยกส่วนนะคะนะแล้วก็เกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ส่วนผสมที่มันเป็นหน้านะคะว่าใส่อะไรยังไงในส่วนของหน้าเนี่ยเราใส่ตอนไหนในส่วนของการที่เราใส่ในตัวของแป้งด้านล่างแป้งด้านล่างก็จะเป็นใบเตยก่อนใช่ครับผมจำแล้วครับค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วน่ะเราก็มีการที่ใส่ด้านบนด้านบนก็คือหน้าในตัวของกะทิด้านล่างเป็นใบเตยใช่ไหมคะเราก็มีการที่เช็คดูเนาะในส่วนของขนมชั้นเนี่ยเขาบอกว่านึ่งประมาณ7นาทีนึ่งถ้วยก่อนนะต้องนึ่งให้ร้อนก่อนแล้วตามมาด้วยในส่วนของการที่เราใส่แป้งในตัวของใบเตยเนี่ยเทลงไปตั้งเวลา7นาทีไหมตามสูตรนะคะแล้วแต่สูตรนะคะสูตรที่ครูฟิลทำเนาะประมาณ7นาทีทุกอย่าง7นาทีหมดเลยนะคะชั้นแรกชั้น2เนาะแต่ต้องมีการเช็คดูนะคะในตัวของหน้ากะทิอาจจะแตกมันนะทำให้แตกมันนะคะแตกมันคืออะไรในตัวของหน้าเนาะเรานึ่งไปนะมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะความแตกมันก็คือในตัวของไขมันเขาก็จะออกมานั่นเองนะคะแล้วก็ในต่อไปในส่วนของขนมตาลมีส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมเนาะก็มีในส่วนของน้ำตาลทรายกะทิแล้วก็เนื้อลูกตาลแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผงฟูแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวขูดเป็นเส้นนะคะสองถ้วยแล้วก็เกลือเล็กน้อยคลุกเคล้าในตัวของมะพร้าวเพื่อที่เราจะไปโรยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานั่นเองนะคะในส่วนของการที่เราทำขนมตาลเขาบอกละลายในตัวของตาลก่อนนะคะเราต้องมายีก่อนนะพวกนี้ก่อนที่เราจะมาทำในตัวของขนมตาลเนี่ย1จะต้องยีในตัวของลูกตาลก่อนไม่ใช่ว่าวันนี้สามารถใช้งานได้เลยนะไม่นะคะเขาจะมีสูตรนะลูกในการที่เรายีตาลยีเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะใส่ในผ้าขาวบางเสร็จแล้วเขาก็จะมัดแล้วก็ผูกกับไม้เพื่อที่จะรองรับให้ตัวของน้ำให้มันไหลออกจากลูกตาลให้หมดแล้วเราจะเอาเนื้อของตาลนะลูกมาใส่ในส่วนของการที่เราจะทำขนมตาลนั่นเองนะคะแต่ในสูตรบางอย่างเขาไม่มีการบอกรายละเอียดเท่าทั้งหมดนะคะนั่นคือในส่วนของประสบการณ์จริงๆหรือผู้รู้จริงๆที่จะบอกเราได้ว่ากระบวนการทำอย่างไรผงฟูมันก็ช่วยในการที่ทำให้ตัวของขนมขึ้นฟูนั่นเองนะคะไปดูต่อนะคะสำหรับในการที่เราละลายน้ำตาลลงในกะทิแล้วก็ให้มันเข้ากันและใส่ในตัวของเนื้อลูกตาล นะคะลงไปเนาะแล้วก็ใส่แป้งลงไปใส่ผงฟูลงไปที่ครูบอกว่าเกลือกับผงฟูเขาจะไม่ใส่พร้อมกันให้ใส่ในทีละอย่างไปก่อนนะคะแล้วคลุกเขาเนาะมันจะทำปฏิกิริยากันนั่นเองนะคะคนกันเนาะให้มันเนียนๆเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีการกรองนะส่วนต่างๆผสมต่างๆพวกนี้ทุกอย่างรวมกันเนาะกรองทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะว่าในตัวของกากมันมีแน่นอนนะคะดูเนาะว่าส่วนไหนที่เราไม่ใช้อะไรต่างๆแล้วต้องการความเนียนได้จากพวกนี้พักแป้งเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวขนมได้ขึ้นฟูนะคะเวลาที่เราไปนึ่งเนาะมันก็จะมีการปฏิกิริยาคือนึ่งปุ๊บมันก็จะฟูนะคะมันก็จะไม่ยุบนั่นเองนะคะถ้าฟูมากเกินไปเนาะขนมที่มันฟูๆเกินไปมันอาจจะดูฝืดคอใช่ไหมคะแต่ในตัวของขนมตาลเนี่ยถามว่ามันฝืดไหมมันก็มีฝืดแน่นอนนะคะแต่ขึ้นอยู่ว่าเราใส่ในตัวของแป้งหรือในตัวของส่วนผสมมากน้อยขนาดไหนให้มันพอดีกันนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาที่ใส่น้ำลงไปใน
ม .1 เนาะแต่ละชุดนะคะอ่ะเราดูซิว่าเราเรียนถ้วยตะไคร้ไปปุ๊บหลังน้ำเนี่ยเวลานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราลองสังเกตดูว่าน้ำของเราอ่ะมันลดไปมากขนาดไหนให้เราเช็คดูเนาะเป็นระยะไม่ใช่ว่านึ่งเป็น 3-4 รอบน้ำแห้งหมดแล้วนะอ่ะถ้าอย่างเนี้ยเราอย่าลืมว่าในตัวของไอ้น้ำอ่ะเราต้องการที่ให้เขาอะไหลผ่านใช่ไหมอ่ะความร้อนขึ้นมาปุ๊บไอ้น้ำขึ้นมาถักตัวให้ขนมนั้นสุกนั่นเองนะคะไฟจะใช้ไฟกลางไม่ใช้ไฟเบาเกินถ้าไฟเบาเกินเราจะใช้เวลาที่ยาวนานถ้าไฟแรงเกินในตัวของขนมเนาะมันหน้ามันจะอาจจะแตกมากกว่านี้เนาะมันอาจจะไม่สวยนะคะในตัวของการที่เราจะหยอดในตัวของการที่เราจะหยอดนะจำให้ดีนะถ้วยแต่ละถ้วยนะคะเราใช้ถ้วยเล็กหรือถ้วยใหญ่เราดูนะคะเราใส่ในตัวของส่วนผสมเสร็จแล้วใส่มะพร้าวนะเขาบอกว่าใส่มะพร้าวโรยนะคะแล้วก็นึ่งประมาณ 10-15 นาทีใส่ตอนที่หลังได้ไหมแต่ตัวมะพร้าวจะไม่ติดกับในตัวของขนมตาลนะคะพอยกเสร็จแล้วเราก็ต้องดูเนาะว่าเราจะทำยังไงเราเสิร์ฟแบบไหนบางคนแขกมาบ้านเนาะเราทำขนมตาลเลี้ยงใส่จานกลมเสร็จแล้วก็มีในตัวของช้อนหรือซ่อมที่เป็นเล็กๆนะคะในการที่เราจะให้ตักแล้วก็รับประทานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะใครจะชอบกินแบบร้อนๆร้อนให้มันหายร้อนก่อนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะต่อไปแป้งข้าวเหนียวเนาะเมื่อกี้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวที่เราทำมาจากในตัวของเมล็ดข้าวเหนียวที่มีลักษณะที่คล้ายๆกับแป้งข้าวเจ้าอ่ะเป็นผงสีขาวๆเมื่อใช้มือสัมผัสจะมีความหยาบเล็กน้อยนะคะหยาบกว่าแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยนะพอเราทำสุกแล้วเนี่ยในตัวของแป้งเขาก็จะมีสีขาวขุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็มีความเหนียวอ่ะเวลขอถามเมนูเลยเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเดี๋ยวจะถามไล่ทีละคนหาสูตรได้เลยสำหรับในตัวของการที่เราทำแป้งข้าวเหนียวหาสูตรให้คุณเวลหน่อยส่วนผสมหน่อยซิว่าเราจะทำเมนูที่เกี่ยวกับแป้งข้าวจ้าแป้งข้าวเหนียวขอโทษค่ะแป้งข้าวเหนียวมีเมนูอะไรบ้างใช้โทรศัพท์ได้นะคะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะถามใครเจอก่อนบอกชื่อนะคะให้เวลาไม่ถึง2นาทีนะคุณเวลขอหาสูตรแค่นิดเดียวนะคะว่าเราทำเมนูอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าขั้นตอนการทำแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรแป้งข้าวเหนียวทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างลองหาดูซิแป้งข้าวเหนียวนะมีเยอะมากมายแต่ครูดูยังไม่ขึ้นในตัวของชื่อให้เห็นนะให้เราลองหาก่อนนะคะว่าเราจะหาเมนูอะไรได้บ้างเริ่มเลยนะเดี๋ยวครูจะรอแล้วก็เดี๋ยวจะถามไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้านะไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้แป้งข้าวเหนียวมาละแป้งที่2นะคะแป้งที่2คิดว่าสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้างแป้งข้าวเหนียวนะลองหาดูซิแป้งข้าวเหนียวเมนูอะไรได้ได้บ้างไปได้แล้วเร็วเลยนะคะมาได้เลยนะคะโมเมค่ะโมเมเป็นอะไรลูกขนมบ้าบิ่นค่ะขนมบ้าบิ่นบอกส่วนผสมหน่อยค่ะมะพร้าวขูด3ถ้วยค่ะแล้วก็แป้งข้าวเหนียว1/2ถ้วยตวงค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย1/2ถ้วยตวงค่ะเกลือ1/4ช้อนชาค่ะกะทิ1/4ถ้วยตวงค่ะขั้นตอนการทำเตรียมนำมะพร้าวมาขูดค่ะแล้วก็เตรียมไว้แล้วก็เทแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็กะทิลงในชามผสมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่มะพร้าวขูดลงไปแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตั้งกระทะท่าน้ำมันเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตักส่วนผสมลงกระทะค่ะแล้วก็จี่ให้สุกให้เป็นสีเหลืองทองค่ะจับด้านแล้วก็เสร็จแล้วค่ะอยากถามว่ามะพร้าวที่ใช้เป็นมะพร้าวแบบไหนลูกแกอ่อนหรือเขาเรียกมะพร้าวอ่อนไหมคะมะพร้าวอ่อนๆเลยใช่ไหมถามว่าแกเอามาทำได้ไหมน่าจะได้ค่ะแต่เนื้อมันแข็งไหมคะเนื้อมันแข็งมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะส่วนมากเนาะจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะใช่เปล่าหรือพี่จอกมะพร้าวทุนทึกไหมมะพร้าวทุนทึกคือมะพร้าวที่เราโรยในส่วนของขนมตาลแบบนั้นอ่ะครูเบลก็คิดว่ามันก็ไม่อร่อยมันก็จะประมาณที่แบบว่าไม่อ่อนเกินไปเนาะ
ในตัวของมะพร้าวอ่ะลักษณะพอดีถ้าอ่อนเกินไปถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะอร่อยอยู่แต่ในตัวของการที่เรามาทำในตัวของบ้าบิ่นเนาะเขาก็จะมีความที่ไม่ได้แบบอ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะคะเอามาทำเนาะอ่ะบ้าบิ่นไปแล้วมีใครอีกหาสูตรนะหาสูตรนะใครเอ่ยลูกแอนค่ะแอนเมนูอะไรลูกบัวลอยมะพร้าวอ่อนค่ะบัวลอยมะพร้าวอ่อนอ่ะมีอะไรบ้างบัวลอยมะพร้าวอ่อนแป้งข้าวเหนียว2ถ้วยค่ะน้ำเปล่าหั่นกะทิน้ำตาลตะโนด2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาฟักทอง2ชิ้นใหญ่เนื้อมะพร้าวอ่อน1ลูกหรือว่าแล้วก็สีผสมอาหารสีม่วงค่ะนำฟักทองไปปอกเปลือกต้มจนเละนะคะแล้วก็นำมาบดแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวและน้ำเปล่าลงไปผสมให้เป็นก้อนไม่แฉะเกินไปค่ะได้คราวนี้นะคะได้ก้อนแป้งสีเหลืองส่วนแป้งสีขาวนะคะผสมน้ำธรรมดาต่อไปเอาผสมแป้งสีม่วงค่ะแล้วก็ปั้นเป็นรูปที่เราอยากจะได้นะคะตั้งหม้อใส่น้ำเทหัวกะทิใช้ไฟอ่อนใส่เกลือ1ช้อนชาและน้ำตาลตะโนด1ช้อนโต๊ะพอน้ำตาลละลายแล้วใส่มะพร้าวอ่อนยกหม้อออกแล้วก็นำน้ำเปล่าตั้งไฟกลางละลายน้ำตาล1ช้อนโต๊ะแล้วนำบัวลอยลงไปเมื่อบัวลอยตัวขึ้นมาแล้วให้ตักใส่ถ้วยราดด้วยกะทิค่ะโอเคถามว่าคนอื่นนะรอคำตอบนะพีรพัฒน์ได้ยินคำตอบไหมพีรพัฒน์ได้ยินครับพีรพัฒน์บอกคุณเบลหน่อยสิว่าสีม่วงด้าเราจะเอาผลไม้ผักผลไม้ที่เป็นสีม่วงที่มาทำบัวลอยลองยกตัวอย่างอะไรที่มันเป็นสีม่วงบ้างสามารถนำมาผสมกับเป็นบัวลอยได้ผสมกับแป้งบัวลอยองุ่นมีองุ่นไหมมีน้องหรือจะองุ่นไหมที่เข้ามาทำมีไหมมีอีกไหมสีม่วงเหรอครับใช่ค่ะสีม่วงใบให้มันเป็นของนุ่มๆที่มันหัวอยู่ในดินหัวอยู่ในดินเอามาในดินมีกล้วยนึ่งนะมีมันอะไรเขาเรียกว่ามันอะไรมันตามชื่อเลยตามชื่อมันม่วงมันม่วงเคยกินไหมเคยเห็นหรือเปล่าบางที่เป็นของญี่ปุ่นที่เอามาเผาอะหรือตัวของการที่เอามานึ่งตัวนี้นะได้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับในส่วนของมันนะคะมันที่เป็นสีม่วงเนาะเอามาใส่ในตัวของการที่เราจะปั้นได้นะคะฟักทองสีเหลืองนะคะในตัวของการที่เราจะเปลี่ยนในตัวของรูปแบบได้คุณเคยเอาในส่วนของน้ำแตงโมเขาจะเป็นสีออกโอรสนะคะมาผสมกับแป้งนะคะคลุกเคล้ากันไปเนาะคุณไม่ต้องการในตัวของเนื้อของเขาคุณเอาน้ำของเขามาคลุกเคล้านะคะใบเตยสีเขียวนะคะสีธรรมชาติมีนะเราไม่จำเป็นต้องใช้ในตัวของสีผสมอาหารถ้าไม่มีจริงๆในส่วนของสีธรรมชาติในตัวของสีจริงๆถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็จะแบบว่าสีถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันก็จะดูแล้วมันหลอกๆมันดูแล้วไม่น่าทานเนาะมันจะแตกจากต่างสีจากธรรมชาติธรรมชาติมันให้ความที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะคือสีของเขาก็จะไม่หลอกมันเป็นสีที่แบบน่ารับประทานนั่นเองนะคะมีใครอีกหาเจอหรือยังแป้งข้าวเหนียวเร็วหมดหรือยังได้ฟูกุสตรอเบอรี่มาค่ะพุทธค่ะมีอะไรบ้างลูกมีแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลน้ำสะอาดถั่วแดงกวนแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่สูตรนำแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลน้ำสะอาดผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปกวนให้เหนียวประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ยกขึ้นไปในถาดแล้วก็ปั้นเป็นแผ่นๆแล้วก็นำถั่วแดงกวนไปคุมตัวสตรอเบอรี่สดแล้วก็นำตัวโมจิที่ทำเสร็จแล้วมาหุ้มค่ะเรียบร้อยสามารถรับประทานได้แป้งเนาะเราไปกวนมันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันจะเห็นในตัวของแป้งที่ใสๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้นั่นเองต่อนะคะในส่วนของเมนูนี้นะของใครที่อยากจะบอกคุณวิวได้บอกได้เลยนะคะขอคุณวิวอธิบายตัวนี้เพิ่มเติมนะมีเยอะแยะมากมายอะไรที่มันได้จากแล้วขอไปห้องน้ำก่อนนะครับในส่วนของเมนูที่ได้จากแป้งจริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากมายเลยขนมต้มขนมโค
ขนมต้มกับขนมโคมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเออดิลองคิดภาพดิขนมต้มเนี่ยเฮ้ยมันแตกต่างจากขนมโคยังไงมันเป็นของขนมโคเนาะเป็นภาคใต้นี่เรียกใช่ไหมคะอ่ะใส่ในตัวของน้ำตาลปิ๊บเนาะใส่เข้าไปเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่แป้งตัวของข้าวเหนียวหุ้มนะคะส่วนขนมต้มเนี่ยมาไพ่ไอไส้ของเขาเนาะมีมะพร้าวใช่ไหมคะขูดใช่ไหมคะแล้วก็ไปผัดในตัวของน้ำตาลเหมือนกันคลุกเคล้าแล้วก็ให้มันสามารถปั้นเป็นก้อนได้บัวลอยในตัวของรูปภาพเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ปั้นแค่เป็นตัวลูกกลมๆเราสามารถปั้นในตัวของรูปแบบอย่างไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยว่าจะเลือกในตัวของรูปทรงยังไงเป็นไข่ดาวเป็นในตัวของอะโวคาโดเป็นอะไรต่างๆได้หมดขึ้นอยู่กับเราประยุกต์ในตัวของรูปแบบของเขานะคะว่าเราจะประยุกต์ยังไงในส่วนของการที่เราจะทำในตัวของอะไรถั่วแป๊บก็เช่นเดียวกันมีแป้งนะแป้งข้าวเหนียวมานะแต่จะต้องไปทำอะไรก่อนผ่านกระบวนการโดยทำให้เราเอาไปต้มเนาะให้เขาสุกเนาะแล้วก็นำมาคลุกกับถั่วใช่ไหมคะในตัวของไส้ของเขาก็เป็นถั่วเหลืองเหมือนกันเนาะถั่วเหลืองหาซีกนะคะเสร็จแล้วนะใส่ในตัวของงางาจะให้ความหอมแล้วน้ำตาลนะคะงาขาวนะคะโรยลงไปเนาะในตัวของงากับคลุกบุบๆนิดนึงก็ได้ให้ตัวของความหอมของเขาออกมานะคะข้าวเหนียวตาดข้าวเหนียวตาดแล้วก็ขนมเทียนขนมเข่งเนาะในช่วงที่ผ่านมาก็เกี่ยวกับการไหว้เจ้าเนาะตัวนี้ขนมเข่งเนี่ยก็มีการทำที่ใช้สูตรนะคะไม่ใช่ใช้แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวจะต้องมีการใช้แป้งอย่างอื่นผสมเนาะแต่ละอย่างที่เราพูดกันมาว่ามีการในส่วนของผสมในตัวของอาหารเนี่ยเพื่อให้เกิดในตัวของมีความใสนะความหนืดต่างๆแล้วแต่เราจะต้องมีการรู้จักในส่วนของแป้งก่อนว่าแป้งที่เราเรียนมากันเนี่ยชื่อแป้งเนี้ยแป้งข้าวเหนียวนะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยส่วนหลักๆเนี่ยเขาสามารถนำไปทำได้บ้างอะไรได้บ้างแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเมื่อเวลาผ่านกระบวนการที่เราไปแปรรูปนั่นเองนะคะขนมโก้ก็เกี่ยวนะคุณเวลแป้งจีได้หลายเมนูเนาะพวกนี้จะให้ในส่วนของบางเมนูเนี่ยไม่ต้องการให้มันมีความเหนียวมากนะคะก็ผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปเนาะเราไม่ต้องการให้มันปั้นเป็นก้อนเหมือนบัวลอยหูนิ้วนึ่งแบบนั้นเราอาจจะเปลี่ยนในตัวของรูปแบบของเขาก็ได้นั่นเองนะคะตัวนี้ทำไมคุณเบลเป็นแป้งข้าวเหนียวเพราะเราบอกว่าทำมาจากในตัวของแป้งในตัวของข้าวเหนียวเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้แปรรูปมาเป็นแป้งแต่ยังเป็นข้าวอยู่นะคะแล้วก็นี่คือในส่วนของการที่เราทำข้าวเหนียวเปียกลำไยนั่นเองนะคะเราอาจจะใส่ในตัวของอย่างอื่นเข้าแทนก็ได้นั่นคือในส่วนของผสมของเขานะคะว่าเราทำอย่างไรได้บ้างแล้วก็มีการที่เราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปที่เราจะใส่ให้ตัวของเขาเนี่ยมีความหนืดนะคะเราก็ว่ากันไปว่าเรามีรูปแบบยังไงจะเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะคะแล้วนั่นคือขั้นตอนต่อไปในการที่เราจะทำใส่น้ำลงไปนะจะต้องทำอย่างไรมัดเสร็จแล้วนะข้าวเหนียวนะจะต้องไปแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อให้ตัวของเขาเนี่ยมีความอ่อนตัวลงแต่ถ้าสมมุติเราเอามานึ่งเลยในตัวของเขาเนี่ยก็จะมีความแข็งอยู่นั่นเองนะคะเสร็จแล้วผ่านกระบวนการอะไรต่อใส่น้ำตาลลงไปคนเข้าการให้มันละลายใส่ลำไยที่มันเป็นเนื้อเราแกะออกเรียบร้อยเอาเม็ดออกนะคะใส่มะพร้าวคนลงไปทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วตักมาใส่แล้วก็น้ำกะทิผสมกับอะไรในตัวของแป้งข้าวเจ้านะคะอาจจะให้มันหนืดนิดนึงนะคะแล้วก็ในตัวของเกลือป่นเพื่อให้ความกลมกล่อมของเขาได้เกิดขึ้นนะคะว่าจะมีรูปแบบยังไงสำหรับในตัวของการที่เราจะทำเนาะแต่ละเมนูเนี่ยมันก็จะมีข้อที่แบบว่าแตกต่างกันไปว่าเฮ้ยเห็นในส่วนของการที่เราทำแต่ละเมนูนั้นอะมันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงข้อไหนที่มันสามารถที่เราลองมาปรับได้ก็ลองปรับนะคะวันนี้ฝากไว้สำหรับ2แป้งนะมันมีแป้งมากมายนะคะเดี๋ยวคุณมาต่อคาบหน้าสำหรับในตัววันนี้ที่เราเรียนนะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะในตัวของอาหารที่เราจะไปทำเลือกใช้เนาะเลือกแป้งที่เราจะให้ในตัวของอาหารนั้นเหมาะสมสมมติว่าเราใช้ผิดประเภทในตัวของการที่จะขึ้นรูปเนาะมันก็ทำให้ตัวของอาหารนั้นอาจจะไม่ขึ้นรูปได้หรือในตัวของขนมที่เรามาทำเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างกับทำบัวลอยเอาแป้งข้าวเจ้ามาทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถปั้นเป็นตัวของขึ้นรูปได้แต่แป้งข้าวเหนียวของเขาก็จะมีข้อจุดเด่นกันไปนะคะคุณเบลฝากไว้สำหรับในส่วนของเราจะนำไปปรับใช้นะคะให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยอยากจะถามนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีมีไหมคะพุทมีไหมเอ่ยแอนมีไหมบีมีไหมคะโมเมมีไหม
ไม่มีค่ะไม่มีนะคะถ้าไม่มีครูก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ